หนุ่มหล่ออเล็กซ์เรนเดลกันนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเขาเปิดบ้านของเขาเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะเขามีการเปิดคอร์สออนไลน์สอนถึง8หลักสูตรด้วยกันคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันค่ะเดินหน้าทำงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มที่เพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทไปหมาดๆเลยสำหรับอเล็กซ์เบรนเดลค่ะก็เป็นผู้ก่อตั้งโครงการ EEC Thailand นะคะหรือว่าศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาที่หวังที่จะให้เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าไปปลูกฝังในใจของเด็กๆค่ะล่าสุดเนี่ยได้มีการต่อยอดโครงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กๆมากขึ้นโดยอาศัยช่วงเวลาที่อยู่บ้านกักตัวของเด็กๆเนี่ยนะคะให้เป็นช่วงเวลาที่มีประโยชน์ด้วยแนวคิดเปลี่ยนบ้านให้เป็นห้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมโดยได้มีการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวผ่านทางออนไลน์คอร์สค่ะซึ่งมีทั้งหมด8หลักสูตรนะคะคุณผู้ชมมีหลักสูตรนกกระเรียนหลักสูตรเต่ามะเฟืองหลักสูตรการอนุรักษ์ม้าน้ำหลักสูตรสัตว์เลื้อยคลานหลักสูตรชีวิตในแนวปะการังหลักสูตรบันทึกสัตว์ป่า12ชนิดและหลักสูตรช้างในความทรงจำรวมไปจนถึงหลักสูตรผีเสื้อในประเทศไทยด้วยนะคะโดยในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีการเริ่มเปิดสอนในหลักสูตรสัตว์เลื้อยคลานและการอนุรักษ์และเขาจะรับเพียงหลักสูตรละ60ผู้ใช้งานเท่านั้นนะคะซึ่งอเล็กซ์เองเนี่ยก็ได้มีการเน้นนำเสนอให้เข้าถึงเด็กๆได้ง่ายๆด้วยเนื้อหาการนำเสนอแบบสนุกมีการถามตอบทำความเข้าใจและสร้างการตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหมือนกับว่าเด็กๆเนี่ยกำลังไปเข้าค่ายค่ะไปเข้าค่ายการเรียนรู้ธรรมชาติจริงๆเลยและผู้ที่สนใจนะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามรายละเอียดสมัครเข้าไปชมได้นะคะออนไลน์คอร์สนี้ที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะขึ้นที่เว็บไซต์ค่ะ eecthailand.com ในนั้นจะมีรายละเอียดนะคะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ